สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับนี่นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไลน์ดีก็คือสลาลมแปดแปดแปดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไลน์ดีไว้ให้นะครับทั้งสองไลน์ก็สะดวกอันไหนก็ทักทายกันมาได้นะครับส่งรูปเหรียญที่ทางช่องรับซื้อนะครับย้ํานะครับ เหรียญที่ตรงกับที่ทางช่องรับซื้อนะครับส่งรูปมาได้เลยนะครับผมได้รับแล้วผมจะทยอยตอบกลับท่านช่วงดึกๆของทุกวันนะครับช่วงนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ว่าจะพยายามตอบกลับทุกๆท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็บันทึกคลิปตรงกับวันหยุดนะครับวันที่29อ่าพฤษภาคม25 6 5นะครับก็ลงวันที่ไว้นิดนึงจะสิ้นเดือนแล้วนะครับก็มาทําคลิปพูดคุยสบายๆนะครับว่า จะสิ้นเดือนแล้วนะครับจะมาให้ดูว่าเดือนนี้ผมเก็บอะไรบได้บ้างนะครับเก็บได้บ้างก็คือเป็นเหรียญที่ผมจะเก็บสะสมนะครับยังไม่ได้ขายนะครับก็ให้มาดูกันก่อนนะครับว่าเก็บอะไรได้บ้างนะครับประสบความสําเร็จให้กับเดือนนี้นะครับก็เหรียญที่ผมได้มานะครับที่เพื่อนๆสมาชิกส่งมาขายนะครับผมก็อย่างที่กล่าวไปนะครับซื้อมาขายไปนะครับตัวนี้ก็ได้มาเยอะนะครับปี41แต่ปี41คือผมยังไม่ค่อยได้เก็บเท่าไหร่นะครับ เหรียญสิบาทปี41ก็เป็นปีผลิตน้อยนะครับไม่ถึง1ล้านเหรียญก็มีราคาราคาก็ขยับขึ้นทุกปีทุกปีนะครับปีที่แล้วก็ราคาอยู่ที่ประมาณ100บาทนะครับราคาซื้อขายกันในกลุ่มซื้อขายมาปีนี้ก็ขยับกันขึ้นมานะครับ1 2 0 130 140 150นะครับสำหรับเหรียญ10บาทปี41นะครับก็ถ้าใครมี ก็เก็บไว้นะครับอยาเอาไปใช้หรือว่าถ้ามีเยอะๆอยากจะส่งมาขายก็ส่งมาขายกันได้นะครับเหรียญ10ปี41ตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้เก็บมากนักนะครับก็ยังมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆอยู่นะครับเหรียญ10ปี41แล้วก็ที่ได้มานะครับอันนี้เพิ่งได้มาวันนี้นะครับเป็นเหรียญกาญนาตัวนี้พระเศียรเกือบกลับนะครับพระเศียรเอียงนะครับถ้าเป็นเอียงตัวนี้ก็มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับแต่ตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้เก็บนะครับเดี๋ยว ผมก็จะเอาไปแบ่งปันในกลุ่มในช่อง youtube อีกช่องหนึ่งของผมนะครับก็คือช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับส่วนใหญ่เหรียญที่ผมได้มาตอนนี้นะครับผมจะเอาไปขายในช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะได้เหรียญไปสะสมนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับช่อง youtube ผู้ชายขายเหรียญนะครับนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวเอาไปขายนะครับแล้วก็ตัวนี้พูดถึงเหรียญสิบบาทสามหนึ่งนะครับเหรียญสิบบาทใบสามหนึ่งนะครับเดือนนี้เดือนพฤษภาคมนะครับก็เป็นเดือนที่ ประสบความสําเร็จของผมนะครับก็คือผมตั้งใจจะเก็บเหรียญ10บบาทปี31ตัวนี้ให้ได้ครบ1ิบเหรียญนะครับก็เก็บครบในเดือนพฤษภานะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับมาสรุปยอดเดือนพฤษภานะครับว่าทําอะไรสําเร็จบ้างได้ได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับมาพูดคุยนะครับก็รับฟังกันนะครับนี่นะครับก็ตั้งใจจะเก็บปี3 1มหนึ่งอ่าสิเหรียญนี่นะครับได้มาแล้ว1 1 2 สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับสิบนะครับอันนี้ก็ครบสิบเหรียญน,นะครับตามที่ตั้งใจไว้แล้วนะครับก็ ถ้าได้เหรียญที่11มานะครับผมก็จะเอาไปเริ่มทยอยแบ่งปันหรือว่าจะทยอยขายนะครับในช่องผู้ชายขายเหรียญนั่นเองนะครับก็ฝากติดตามกันได้นะครับท่านที่อยากได้เหรียญไปสะสมนะครับก็ก็มีมีได้มาแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือได้เหรียญที่11มาแล้วนะครับเดี๋ยวเหรียญนี้ผมก็จะเอาไปขายในช่องนู้นนะครับอยู่ที่จังหวะนะครับใครที่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หรือว่าจังหวะที่ผมลงคลิปแล้วก็เห็นพอดีนะครับก็ไปจับจองกันได้นะครับกับเหรียญ ที่ท่านต้องการจะสะสมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่สําเร็จนะครับก็เก็บได้ครบสิบเหรียญนะครับปีสามหนึ่งนะครับอันนี้สิบเหรียญแล้วเดี๋ยวเก็บแล้วก็เหรียญที่สิบเอดขายนะครับก็จะแบ่งปันนะครับเพื่อนๆก็ลองติดตามกันนะครับผมอาจจะไม่ได้รับจองนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเปิดรับจองอาจจะจองกันมาเยอะแล้วผมเหมือนจะกดดันตัวเองผมจะหาของให้ไม่ทันแล้วก็จะเกิดแบบการทวงถามมานะครับซึ่งผมก็ ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็เลยทําแบบไปลงขายใครเห็นก็ใครทันก็ซื้อประมาณนั้นดีกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวไปขายนะครับอันนี้ก็ได้มาอีกนะครับก็เดี๋ยวก็เอาไปขายนะครับผมสไตล์พ่อค้าซื้อมาขายไปนะครับแล้วมาดูตัวที่ผมจะเก็บนะครับที่ได้มานะครับก็จะเก็บนะครับตัวนี้คือแบบเอฟซีส่งมาขายเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญ25สตางค์นะครับตัวนี้เป็นพระเศียรขวางนะครับก็ ผมยังไม่มีเก็บนะครับก็เดือนนี้ก็ได้มาก็กะว่าจะเก็บนะครับนี่นะครับแต่ว่าถ้าได้มาเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวจะแบ่งปันให้กับสมาชิกทางช่อง y o u t u b e นะครับนี่นะครับผมได้ประเสียนขวางมาในเดือนนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมก็มีพระเสียนตรงแล้วนี่นะครับนี่ครับผมมีพระเสียนตรงซึ่งเป็นความบังเอิญนะครับเป็นเป็นปีพศเดียวกันเลยนะครับปี43นะครับนี่นะครับก็คู่นี้ ก็ตั้งใจจะเก็บไว้ก่อนนะครับแต่ว่าก็ยังรับซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับถ้าใครมีแบบนี้ที่ผมมารีวิวผมก็รับซื้อนะครับส่งรูปมาให้ผมดูได้นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้พระเศียรขวางนะครับไม่แน่ใจว่าร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวหมุนดูนะครับเนี่ยอาจจะไม่ร้อยอาจจะไม่ขวางร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็คือโอเคนะครับสภาพสวยอันนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บไว้เป็นตัวอย่างในการทําคลิปต่อๆไปนะครับ ตัวนี้ได้มานานแล้วขอซื้อกันมาหลายคนเหมือนกันแต่ผมก็ยังไม่ขายนะครับเพราะผมยังไม่ได้เพิ่มนะครับตัวนี้ผอเสียนตรงนะครับใครอยากที่จะขายนะครับก็ส่งรูปมาได้นะครับผมยินดีรับซื้อนะครับเพราะว่ามี f อซสั่งให้ผมหาให้เป็นจํานวนมากนะครับอาจจะไม่จํานวนมากหรอกแต่คือไม่ต่ำกว่าห้าเหรียญนะผอเสียนตรงแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือมารีวิวให้ดูว่าความสําเร็จในเดือนพฤษภานะครับก็คือได้เหรียญมาเพิ่มนะครับแล้วก็ ตัวนี้สําเร็จวิชาเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับนี่ตัวนี้เสานตรงตัวนี้ผมได้มานานแล้วนะครับเอามาเอามาโชว์เฉยๆนะครับอันนี้หนึ่งบาทครุฑเสยนตรงนะครับก็รับซื้อเหมือนกันตัวนี้ไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอาจจะเก้าสิบเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับเนี่ยเอียงไปด้านนี้นิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็รับซื้อนะครับแต่ว่าให้ดูสิ่งที่ได้มา ในเดือนนี้นะครับ FC จังหวัดนครศรีธรรมราชส่งมาขายผมจำได้เหรียญนี้นะครับเพิ่งส่งมาไม่นานนะครับนี่นะครับตัวนี้พเสียนขวางนะครับก็คือถ้าเป็นขวางกับตรงอ่ะมันจะดูง่ายแล้วมันจะดูน่าเก็บนะครับผมถึงเน้นรับซื้อพเสียนตรงแล้วก็เป็นพเสียนขวางนะครับนี่นะครับตัวนี้ขวางนะครับตัวนี้ก็คือได้มาก็คือจะเก็บนะครับแต่ว่าถ้าได้มาเพิ่ม ผมก็จะแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกนะครับ FC ทางช่อง y o u t u b e นะครับเดี๋ยวจะให้ดูข้อสังเกตนิดนึงนะครับเนี่ยเหมือนเหมือนเหรียญตัวเนี้ยทำไมผมถึงรับซื้อขวางมากกว่าเอียงนะครับเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับถ้าหมุนขวางอ่ะเนี่ยมันตรงแบบเนี้ยมันดูง่ายกว่านะครับความรู้สึกของผมนะครับแล้วก็ความรู้สึกของคนที่อยากไปเก็บสะสมหลายๆคนนะครับเขาก็มองว่าแบบเนี้ยมันสวยงามมันน่าเก็บนะครับ น่าเก็บกว่าแบบนี้นะครับทั้งๆท,ที่แบบเนี้ยมันหายากกว่าแบบนี้ก็คือพ่อเียินเกือบกลับนะครับเนี่ยส่วนตัวผมผมก็ชอบขวางมากกว่านะครับถ้าเป็นการรนาขวางผมจะซื้อก่อนนะครับแต่เนี่ยเหมือนมันมันมันเกือบกลับมาแต่มันดูเป็นเอียงมันก็เลยแบบมันมันแล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้คือผมมาบอกความรู้สึกผมว่าถ้าเป็นเอียงเกือบกลับแบบเนี้ย ผมจะชอบขวางมากกว่านะครับเพราะลักษณะการสังเกตการดูความสวยงามอะไรแบบเนี้แบบนี้ผมชอบมากกว่าอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับย้ําว่าส่วนตัวนะครับเป็นความชอบโดยส่วนตัวนะครับผมก็เลยเน้นรับซื้อ,อขวางมากกว่าเอียงนะครับก็หลายๆหลายๆคนผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับหลายๆท่านที่ส่งรูปพระเสียนเอียงให้ผมเอียงเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้ผมก็ยังไม่ได้รับซื้อแต่ถ้าเป็นขวางอ,ะอ่ะผมก็จะ จะพยายามซื้อนะครับเพราะว่ามันมันจะออกง่ายกว่านะครับหลายๆท่านชอบขวางมากกว่านะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มารีวิวแล้วก็มาโชว์เรียกว่าโชว์แล้วกันนะครับโชว์โชว์เหรียญนะครับแต่ว่าการโชว์ของผมก็มีประโยชน์นะครับสามารถจําไปเป็นตัวอย่างในการค้นหาแล้วก็สิ่งที่ผมโชว์อ่ะก็คือสิ่งที่ผมรับซื้อด้วยนะครับเหมือนตัวนี้นะครับครบแล้ว1ิบเหรียญนะครับ ก็เก็บไว้เป็นเงินเก็บยามฉุกเฉินนะครับถ้าจําเป็นเมื่อไหร่ผมก็คงต้องขายเหมือนกันนะครับถ้ามีความจําเป็นที่มากกว่านะครับก็คือก็ต้องขายแต่คือเรามีกําลังจะเก็บก็คือเราก็เก็บสะสมไปก่อนนะครับสิบเหรียญตามที่ตั้งเป้าไว้แล้วก็เหรียญที่11เดี๋ยวก็ขายนะครับก็มีเหรียญอะไรอีกก็ไม่มีอะไรนะครับก็สําหรับคลิปนี้ที่จะโชว์นะครับก็เป็นเหรียญขวาง2เหรียญ สองเหรียญน,นี้นะครับที่ที่ได้มานะครับก็คือแบบราคามันอาจจะไม่สูงอะ่ะแต่คือแบบความอยากได้อะ่ะมันมีคุณค่าทางจิตใจเสมอนะครับนี่นะครับขวางอันนี้ก็ขวางอันนี้ก็คือได้ครบคอลเลกชันนะครับคอลเลกชันยี่สิบห้าสตางค์ตรงกับขวางคอลเลกชันครุฑนะครับบาทครุฑเกือบตรงนะครับแล้วก็ขวางนี่นะครับ ก็ครบคอลเลกชันคอลเลกชันคือผมตั้งเองนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูแล้วก็มารับฟังกันนะครับความรู้แล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็คือผมรับซื้อนะครับก็น่าจะได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับจากการดูคลิปของผมนะครับก็ฝากช่องไว้อีกนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับรับซื้อเหรียญนะครับส่วนท่านที่ต้องการจะ หาเหรียญไปเก็บสะสมก็ไปดูได้นะครับที่ช่องผู้ชายขายเหรียญอีกช่องหนึ่งของผมนะครับทำสองช่องนะครับควบคู่กันไปก็ฝากไว้ด้วยนะครับทั้งสองช่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ